ที่นี่ครับพัทยาสาย3ครับตรงนี้วันนี้ผมมาอดข้าวทั้งวันเลยครับอดข้าวตอนกลางวันมาครับแล้วมากินตอนกลางคืนครับแต่ก็ปั่นมาครับเดี๋ยวก็เบิร์นออกหมดนี่ครับวันนี้เอามากับเสือภูเขาครับก็เข้าเมืองมันปั่นง่ายดีครับปั่นเรื่อยๆดูหาร้านกินครับก็ได้ร้านนี้ครับสุดยอดราเมนแชมเปี้ยนครับผมอยู่กับไผ่ผักเขาเปิดมานานแล้วล่ะแต่ผมไม่เคยมาสักทีเมนูเยอะมากอะนอกจากราเมนแล้วเขาก็มีแบบข้าวราดมีกุ้งทอดมีพวกซูชิมีอะไรเงี้ยครับก็ร้านอาหารญี่ปุ่นเลยละถือว่าแจ๋วมากเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราสั่งอะไรไปบ้างชามแรกครับกับมิโซะราเมงครับผมเดี๋ยวมาชิมกันเมนูที่2ครับผมข้าวห่อไข่ราดแกงกะหรี่ครับผมเรามาดูข้างในกันครับก็เป็นข้าวผัดครับแล้วก็ห่อด้วยไข่ครับไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ก็น่ากินอยู่ครับโอ้โหแกงกะหรี่อร่อยเลยครับนี่ครับตามด้วยเกี๊ยวซ่าครับผมครับนี่ครับ3อย่างหมดแน่นอนครับไม่เยอะราคาไม่แพงครับต้องมาครับกินอาหารญี่ปุ่นแบบเต็มโต๊ะครับดูราคาครับสบายมากครับสุดยอดร้านนี้Don't worry, my, 'cause I'm not afraid.